โปรแกรมเช็คเกี่ยวกับ Mod Map นะโอคามิเจใช้อะไรนะมันเป็นโปรแกรมไว้เช็คราคาสินค้านะทุกคนถ้าเล่นมอดอะไรได้ก็ติ๊กถูกไปนะครับพ่อค้าแบบนี้ไปแล้วก็เช็คดูนะสีแดงก็ลงไม่ได้แน่นอนใช้กับภาษาไทยไม่ได้นะทุกคนบอกเลยนะครับว่าหลายคนประสบภัยในแมปนะฮะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระเบิดนะหมายถึงแบบตายในแมปนะทุกคนเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการพีโออีไกด์บายโอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้นะ มีคนถามเข้ามาเยอะนะโปรแกรมเช็คเกี่ยวกับมอดแมปนะโอคามิเจใช้อะไรนะทำไมถึงเช็คแบบนั้นได้นะตกใจนะไม่เคยเห็นก็บอกเลยนะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้เช็คมอดแมปนะเวลาเราลงแมปต่างๆทุกคนเราต้องเช็คกันนะไม่เช็คแบบเนี้ยมันมีหัวกะโหลกนะอันตรายนิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วแต่เราปรับนะเพื่อที่จะให้เราแบบเคลียร์แมปนั้นได้สบายง่ายขึ้นนะบิวเราอ่ะมันไม่ได้เก่งทุกแมปนะฮะไม่ได้เก่งทุกแมปจริงๆนะฮะเวลาเราคราฟแมปไม่ปลอดภัยนะมันก็มีโอกาสไปตายในแมปเนาะตายรัวๆอะไรประมาณนั้นไปเก็บเวลก็ตายอย่างเงี้ยนะก็อยากจะแนะนำไว้นะโปรแกรมเอาไว้เช็คบอสแมปแล้วก็เผื่อสำหรับมือใหม่ที่อยากเก็บเวลยังไม่อยากเล่นแมปโหดๆนะอย่างเราอะวิวร้อยแล้ววิวร้อยแล้วไปตายยังไงก็ได้ฮะจะครับแมปไม่ดูก็ยังได้เลยนะบางทีได้บางทีนะอะไรประมาณนั้นทุกคนแต่คนที่ยังไม่ถึงเลเวลร้อยเนี่ยก็อยากจะเก็บเลเวลให้นั่นแหละอัพพาโซมาสีให้มันตันหมดก่อนเนาะเลือดให้มันแม็กมานาให้มันแม็กก่อนนั่นเองก่อนที่เราจะโม้กันเยอะนั้นกลับเข้ามาสู่เรื่องของเราก่อนนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้สามารถหาโหลดได้จากที่ไหนนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปให้นั่นเองนะครับคลิกมานะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็ต้องใช้ Windows 10กันอยู่แล้วล่ะนะคงไม่มีใครใช้7นะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม Windows อะไรยังไงก็ไว้ดูกันนะครับแต่ณนะปัจจุบันตอนอาชีพนี้เนาะก็แนะนำให้โหลดตัวนี้ครับมีออโต้อัปเดตด้วยนะครับถ้าเป็นพอร์ตเทเบิลนี่เป็นแบบพกพานะมันไม่ออโต้อัปเดตนะต้องมาโหลดบ่อยๆอะไรประมาณนั้นแนะนำตัวนี้ครับสำหรับระบบ Windows นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นพวก Mac ผมก็ไม่เคยใช้ดิ Mac Linux อ่ะก็เขาแนะนำว่าเป็นอันนี้นะก็ต้องลองไปดูนะดาวน์โหลดมาก็อินสตอลให้เรียบร้อยนะครับแนะนำว่าอย่าไปลงในซีแล้วกันนะเผื่อ Windows ล่มคอมล่มก็มันอาจจะหายไปได้ที่เราตั้งค่าไว้แนะนำเป็นไดร์อื่นนะครับไดร์ที่ไม่เก็บ Windows เนาะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็ลงๆไปเถอะนะไม่มีอะไรหรอกนะแค่เวลา Windows ล่มก็หาโหลดมาใหม่นะครับไม่มีอะไรนอกจากนี้นะก่อนที่เราจะไปเช็คมอดแมปกันนะที่จริงมันไม่ใช่โปรแกรมไว้เช็คเรียกว่ามอดแมปขนาดนั้นนะครับมันเป็นโปรแกรมไว้เช็คราคาสินค้านะทุกคน นี่ก็ได้ดูนะคีรัตก็มีนะก็เป็นโปรแกรมเช็คสินค้านะอย่างผมจะเช็คเสื้อที่ผมมีนั้นราคาอยู่ในตลาดเท่าไหร่เอาลิงก์ออกก่อนนี่โอ้โหแพงมากเลยนะประมาณนั้นนะมันเป็นโปรแกรมไปเช็คนะเนี่ยเช็คราคาของคาโตกราฟเฟอร์นะครับผมนี่เรทก็มีนะครับเรทบอกดีไวต่อคีออสก็มีนะครับมีให้เราเลือกดูหมดเลยนะมันเป็นโปรแกรมที่เน้นเรื่องของการเช็คราคานั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ใช้กองไอเทมนะครับผมเนี่ยก็จะมีคีย์ลัดพวกกองไอเทมนะผมจะไม่ได้แนะนำอะไรมากนะที่ราคาก็คอนโทรลดีนะครับเปิดมากองไอเทมก็ชิปสเปคบาร์นะเป็นค่ามาตรฐานนะอย่างผมจะกองไอเทมยูนิคนะนี่กองไอเทมยูนิคของผมนะผมชอบเก็บของมารวมๆกันนะวิธีโลกของก็ต้องหาแยกแบบนี้แหละนะแล้วก็มาเข้าสู่วิธีการเช็คมอดแมปกันเลยนะทุกคนสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดมาหน้าตั้งค่าเนาะมันเปิดไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ยผมกดให้ดูมันกดเปิดไม่ได้มันบอกว่าให้กดชิปกับสเปคบาร์นะนี่แล้วก็มาที่ฟันเฟืองครับผมนี่แล้วก็มาดูเนาะตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยตั้งเหมือนผมไปก็ได้นะอันนี้ก็เลือกลีกนะครับเลือกลีกอันนี้ก็ใส่แอคเคาท์ของเรานะครับแอคเคาท์ของเราผมก็อันนี้มันก็ติ๊กไว้อยู่แล้วนะไม่ได้กวนมันนะมันก็ยังมีหน้าแมปเช็คนั่นเองนะครับอันนี้แหละที่เราเอาไว้เช็คมอดแมปที่เราว่ากันนะมอดแมปที่ลงไม่ได้มอดแมปที่เตือนตัวเองไว้นะครับก่อนที่เราจะมาติ๊กอ่ะเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าตัวเองอ่ะตัวเรานี่แหละมันแพ้มอดอะไรนะเล่นมอดอะไรได้นะครับถ้าเล่นมอดอะไรได้ก็ติ๊กถูกไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะเวลาตอนเช็คแต่ว่าถ้าอันไหนไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจบ้างที่อ่ะอย่างคลิแมปธรรมดาผมเล่นได้แต่ว่า
เป็นแมปแบบโหดจริงๆผมก็จะเล่นไม่ได้เนาะก็จะเอาไว้เตือนเป็นสีส้มนะแล้วก็ติ๊กเป็นสีส้มเนี่ยมันติ๊กได้3อันเลยนะประมาณนี้ก็มาไล่ดูนะครับว่าตัวเราชนะมอดแมปแบบไหนแพ้มอดแมปแบบไหนนั่นเองทุกคนประมาณนี้นะน่าจะเข้าใจกันแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดเซฟให้ก็ได้กดฟันเฟืองต่อปุ่มเช็คนะครับปุ่มเช็คจะอยู่ที่ตรงฮอตคีย์นะทุกคนนี่ๆคอนโทรล E นะครับผมตั้งไว้เป็นคอนโทรล E เนาะที่จริงอ่ะจะเปลี่ยนอะไรก็ตามใจเรานะฮะนี่มาถึงตอนเช็คนะครับนี่ก็คอนโทรล E ไปก็จะแสดงรูปของแมปคร่าวๆนะครับว่าจังเกิลวอลเล่เนี่ยเป็นแมปประมาณนี้นะรูปแบบเนี้ยนายคุ้นไหมอ่ะนะบอสเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะครับแมปให้ดูนะครับเดี๋ยวก็เช็คไปด้วยละกันเนาะมันก็เช็คเหมือนกันนะครับคอนโทรล E ที่ผมตั้งไว้และคำเตือนที่ยิ่งใหญ่นะทุกคนใครที่ดูแล้วรีบโหลดมาเลยแล้วใช้ภาษาไทยบอกเลยนะครับว่าข่าวร้ายก็คือใช้กับภาษาไทยไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเตือนในคำอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้กับภาษาอังกฤษนะแย่หน่อยนะครับผมดูมันจะจบแล้วโอคามิเจนายบอกช้านะโทษทีนะโทษทีเอาอันนี้มาครับแล้วกัน Binding Off เนี่ยผมก็ครับไปเนาะตามที่ผมแบบฟาร์มขึ้นไลท์ปกติของผมนะก็เช็คก็ครับแบบนี้ไปแล้วก็เช็คดูนะสีแดงก็ลงไม่ได้แน่นอนมันที่จริงมันลงได้มันจะตายมันจะเสียเวลาผมนะฮะผมก็ขี้เกียจเล่นนะก็เลยไม่ลงดีกว่าแยกไว้นะที่จริงลงได้นะครับมันวิวร้อยแล้วตายก็ EXP ก็เสียก็ช่างมันนะฮะประมาณนั้นแหละนะเอาเรือส่งเสร็จเรือส่งเสร็จอูหยิบแมปมามั่วอันนี้แมปที่คาไว้อยู่แล้วเนาะก็เอาไว้อีกฝั่งนะเผื่อทุกคนมาดูเนาะไอ้สาบนี่ทำให้สาบผมเบาลงนะฮะสาบเราส่งผลต่อมอนสเตอร์ผมเบาลงก็ไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้ไม่ได้ส่งผลต่อการรับดาเมจนะพวกนี้ไม่ได้ผมก็รีนะครับรีก็ครับใหม่ตามคลิปที่ฟาร์มปกติเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแมปเทียร์17ก็กดมันรีไม่ได้เนาะอย่างนี้ก็เล่นได้อยู่มันไม่ได้เทียร์17นะเทียร์17จะยากหน่อยผมก็ใส่เตือนไว้เนาะประมาณนี้แหละทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคงจะได้อะไรดีๆไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงไม่น่าจะยากนะฮะแค่ดาวน์โหลดมาใส่มอดแมปที่เราเล่นไม่ได้กดเช็คนั่นเองนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากไกด์ของเราไปนะแล้วส่วนใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผมว่างจะไปตอบนะฮะถ้าอันไหนตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวหาคนช่วยตอบนั่นเองนะทุกคนเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆเองทุกคนไกด์นี้อาจจะสั้นหน่อยนะไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับผม